รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้พาท่านผู้ชมมาตามติดตามกันต่อถึงเรื่องใหญ่ที่สุดอาจจะใหญ่มากก็ได้ในกระแสการปฏิรูปที่มีการพูดกันในขณะนี้คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะที่ผ่านมาทางรายการได้พยายามดูทั้งภาพในระดับนโยบายในขณะเดียวกันก็ชวนคิดชวนคุยกับคนที่ทำเรื่องการศึกษาทางเลือกวันนี้ไอ้ยูวิสตอมทีวีทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรชาติเฉิดชมจันทร์ท่านเป็นคณบดีคณะกายภาพบำบัดและก็เป็นกรรมการสภาการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ตามติดแล้วก็ลงมือทำทั้งในระดับนโยบายแล้วก็ภาคสนามเป็นผู้คุกคลีอยู่ในวงการการศึกษาของชาติด้วยนะครับวันนี้อยู่กับทางรายการของเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่ต้องเชิญอาจารย์มาเนื่องจากบทบาทของท่านอาจารย์นอกจากเป็นคณบดีคณะกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ทำมาตลอดแล้วก็เอาจริงเอาจังคือเรื่องของการศึกษาแนวใหม่ครับอาจจะไปไกลกว่าเรื่องปฏิรูปที่เราเถียงกันอยู่ก็แล้วนะเพราะบางเรื่องเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกว่ามันรอปฏิรูปนี่มันไม่รู้ชาติไหนอ่ะบางเรื่องก็ทำไปเลยแล้วก็ในนามของครูอาจารย์นี่มันเริ่มด้วยตัวครูได้เนี่ยปรัชญาแบบนี้อาจารย์มีแรงบันดาลใจจากไหนอย่างไรถึงคิดว่าเฮ้ยบางเรื่องมันไม่ต้องรอหรอกเราทำเองได้เนี่ยแล้วผมเท่าที่สังเกตอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนที่พยายามจะสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่อยู่เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับครับครับถ้าในเชิงว่าทำไมผมรู้ว่าคีย์ซัคเซสเซอร์เนี่ยหรือว่าปัจจัยที่ทำสำเร็จเนี่ยของการศึกษาอยู่ที่ตัวครูฉะนั้นหัวใจสำคัญมากๆเลยคือถ้าผมคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนที่จะทำให้เขาเรียกว่าผลผลิตของเราที่เป็นตัวนักศึกษาหรือตัวบัณฑิตเนี่ยดีเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณครูต้องเก่งประเด็นก็คือจะทำไงให้คุณครูเก่งคราวนี้ความประเด็นของผมคือผมไม่ตั้งคำถามกับความรู้ความสามารถในเชิงทักษะวิชาชีพแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามคือจิตวิญญาณความเป็นครูและหัวใจความเป็นครูต่อให้ยุคหนึ่งที่บอกว่าต้องเป็นยุคชายเซ็นเตอร์เอาเด็กเป็นศูนย์กลางก็ตามแต่ก็ยังมองข้ามครูไม่ได้แน่นอนครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นชายเซ็นเตอร์หรือจะเป็นเทคโนโลยีเซ็นเตอร์หรือแม้แต่ครูเซ็นเตอร์อะไรก็ต่างเป็นครูเซ็นเตอร์แต่คนที่ทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้จริงก็คือครูนั่นหมายความว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือครูกับนักเรียนที่อยู่ด้วยกันนั่นคือเวลาคุณภาพของการศึกษาถ้าทำให้เวลาคุณภาพการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดคุณครูนั่นคือหัวใจสำคัญที่จะต้องทำนะครับเพราะครูต้องออกแบบดูกระบวนการนะครับเพื่อทำให้ไปสู่เป้าหมายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยจริงๆผมก็สนใจนะแล้วก็ผมก็คิดว่าเหมือนมาถูกทางเนี่ยอาจารย์คิดยังไงฮะเรื่องนี้จริงๆผมเห็นด้วยนะครับว่าเริ่มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จริงๆผมคิดว่านโยบายนี้รัฐบาลอาจจะเอามาจากโมเดลของสิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เขาปฏิรูปการเรียนการสอนที่เขาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนภายใน5ปีนี่คือเปลี่ยนระบบการศึกษาของเขาจนกระทั่งทุกวันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ teach less learn more คือสอนครูสอนน้อยลงสุสานลงแต่ให้สร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยองค์ความรู้มันไปอยู่บนทุกที่ที่สามารถหาได้แล้วเรื่องความรู้บางทีนะครับเด็กๆบางคนรู้เรื่องบางเรื่องได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำถ้าวัดกันที่ความรู้เดี๋ยวนี้เราบอกว่าเราอาจจะสู้เด็กไม่ได้สู้เด็กไม่ได้ใช่แต่ประสบการณ์การคิดวิเคราะห์การเชื่อมโยงเราอาจจะดีกว่าแต่ความรู้วันนี้วันก่อนผมไปบรรยายเอาวิชาสตาร์ทอัพมาเด็กบอกอาจารย์ผมไม่ใช่แค่ฟังนะอาจารย์ผมทำไปแล้วมันบอกเดี๋ยวผมทำไปแล้วอาจารย์เนอะผมทำแล้วเนี่ยใช้คอนเซปต์ตลาดแบบนี้ก็มีนะอาจารย์นะถูกต้องเลยไปไกลกว่าเราเหมือนกันใช่ไปไกลกว่าเราอันนี้ถ้าจะมาสำเร็จได้ปุ๊บเนี่ยหัวใจสำคัญคือทักษะของการเรียนรู้มากกว่าการหยิบฉวยในสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัติเอามาเป็นบทเรียนตรงนั้นผมคิดว่าโอ้นี่คือหัวใจสำคัญสิงคโปร์ดีหรือประเทศไทยพยายามจะลดการเรียนการสอนลงเพื่อเพิ่มเวลาการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยถ้าทำให้เป็นรูปธรรมแล้วจริงจังแล้วก็ถูกต้องตามหลักการผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณภาพของเด็กไทยแต่สิ่งที่เราตั้งคำถามก็คือเราไม่ได้เตรียมครูสำหรับการปรับตัวในการที่จะลดการเรียนการสอนแล้วทักษะของครูในการเพิ่มการเรียนรู้ของเด็กอันที่สองไม่มีอันที่สองคือโครงสร้างเนื้อหามันไม่ได้ถูกเปลี่ยนอาจารย์เนี่ยไหมครับโครงสร้างเนื้อหายังต้องให้สอนเนื้อหาเท่าเดิมเนื้อหารูปแบบเดิมยังคงกลุ่มสาระแบบเดิมจำนวนก็เลยปริมาณของเนื้อหายังเท่าเดิมลดเวลาสอนอันนี้ต้องเห็นใจครูเหมือนกันนะครับครูก็รู้สึกว่าเงินเดือนน้อยถ้าอันนั้นเงินเดือนจริงเงินเดือนอาจจะไม่น้อยนะไม่น้อยนะหลังๆไม่น้อยนะไม่น้อยไม่น้อยสมมติว่าถ้าเกิดเนื้อหาเนี่ย
ครูชักไม่มั่นใจว่าถ้าเขาสอนน้อยลงแล้วเนี่ยเด็กจะรู้เรื่องไหมมันอันนี้มันสะท้อนถึงวิธีคิดของครูเหมือนกันนะครับว่าครูเป็นคนที่กลุ่มอํานาจการเรียนรู้ทั้งหมดอยู่ที่ครูเจ้าของความรู้ฉะนั้นคุณจะมีเด็กจะมีความรู้ได้ฉันต้องเป็นคนบอกจะอนุมัติเองว่าผ่านไม่ผ่านรู้ไม่รู้นะครับมันเป็นอํานาจอย่างหนึ่งมันเป็นอํานาจในห้องเรียนที่ครูกลุ่มอํานาจไว้เลยฉะนั้นครูก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงเมื่อไหร่ถ้าตัวเองสอนน้อยอันนี้ท้าทายนะอาจารย์นะท้าทายมากจริงๆมันมากกว่าปฏิรูปอ่ะถ้าเราคิดแบบนี้ก็คือถ้ากลับไปที่การเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนเพิ่มทักษะครูเนี่ยมันคือการปฏิวัติการเรียนการสอนใหม่เลยมันพาราไดม์ชิฟต์เลยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปแบบหรือเปลี่ยนโครงสร้างแต่มันกำลังเปลี่ยนเรียกว่า mental model ถูกต้องเปลี่ยนเจตคติเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดของครูใหม่ครูพันใหม่ถ้าใช้หลักที่อาจารย์คิดเนี่ยเห็นมากขึ้นไหมอาจารย์เห็นมากขึ้นครับใช่ไหมผมก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วที่ผมเห็นแตกต่างไม่ใช่คุยอาจารย์นอกรอบก่อนเข้ารายการก็คือว่าช่องว่างของครูยุคที่ห้าหกสิบหรือ70ปีเนี่ยครูที่ต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยมันเหมือนคนละอย่างเลยนะอาจารย์แล้วแนวโน้มของเด็กนักศึกษารุ่นหลังๆนี่เขาบอกเขาชอบการเรียนการสอนจากครูที่วัยใกล้กันมากกว่าครับอันนี้เป็นปัญหาไหมอาจารย์เราจะแก้ปัญหานี่ไงเพราะว่าในสังคมครูนี่ก็ตั้งแต่60กับ28 29เนี่ยมันมีช่องว่างเยอะจริงๆมีช่องว่างเยอะเป็นปัญหาของคุยว่าอาจจะเป็นปัญหาสำหรับครูยุคเก่าครูยุคใหม่กับเด็กยุคใหม่ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเด็กยุคใหม่กับครูยุคใหม่สื่อสารด้วยภาษาเดียวกันมากขึ้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แล้วกับการเรียนรู้นี่ใกล้เคียงกันมากขึ้นคือเด็กเจนใกล้ๆกันมากขึ้นแต่ครูที่อายุมากกว่าห้าหกสิบขึ้นไปเนี่ยหรือวัยเกษียณเนี่ยจะมีมันถูกเขาเรียกอะไรอ่ะมันถูกหล่อหลอมแล้วก็ปฏิบัติด้วยวิถีของครูแบบนั้นขึ้นมาแต่ก็มีข้อดีนะครับไม่ใช่ว่าถึงว่าครูโบราณแล้วเป็นครูที่ใช้ไม่ได้แต่ครูโบราณยังมีความเข้มข้นและความเข้มงวดในการที่จะขัดเกลาโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมการชี้แนะให้เห็นว่าอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือผิดอะไรอย่างเงี้ยนึ่งในครูยุคเก่าเนี่ยเขาเรียกจะมีตรรกะหรือมีวิธีคิดในเรื่องนี้ที่ชัดเจนซึ่งอาจจะมองว่าดีกว่าอาจจะเป็นครูในปัจจุบันผมสนใจที่ท่านอาจารย์วรชาติพูดถึงเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยที่เป็นทิศทางที่ดีใช่ไหมอาจารย์ทิศทางที่ดีผมเชื่อข้อกังวลของบุคลากรของครูก็คือคิดว่าเพิ่มเวลารู้เนี่ยมันจะรู้จริงไหมจะมีมาตรวัดอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนยังไงอาจารย์มันต้องนอกจากวิธีคิดแล้วมันต้องเปลี่ยนในแง่นโยบายมันต้องปรับต้องเปลี่ยนยังไงเพราะอาจารย์ก็เป็นในฐานะกรรมการสภาการศึกษาด้วยเนี่ยครับผมมันจะต้องทำให้มันเป็นจริงได้ยังไงอาจารย์ไม่งั้นมันก็ไม่รู้เพิ่มเวลารู้ครูก็บอกครูก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นเวลารู้จริงๆนะฮะมากกว่าการอยู่ในห้องกับครูอะไรทำนองเนี้ยมันจะต้องปรับยังไงอาจารย์ที่ให้มันมีความเชื่อมั่นกันมากขึ้นหรือว่าเอาน่ะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเนี่ยเด็กจะรู้จริงๆนะและเป็นความรู้ที่เหมาะสมเขาจริงๆครับอาจารย์สุเชษฐ์อาจารย์ทราบไหมครับว่าเวลาเราประเมินคุณภาพของครูเนี่ยครับเขาประเมินจากอะไรส่วนใหญ่ชั่วโมงเรียนชั่วโมงสอนพลังงานชั่วโมงพลังงานใช่ไหมครับประเมินเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยสักมาสัก30%ทักษะการสอนใครสอนเก่งสอนแล้วเด็กชอบไม่ชอบในอีกสัก30%ผลงานวิชาการอาจารย์เขียนบทความอะไรไปทำงานในแบบนั้นแล้วก็อาจจะมีเอา GPA ของเด็กบ้างหรือว่าเอาผลการเรียนรู้ผลการสอบที่เป็นลักษณะที่เป็นโอเน็ตเลยเนี่ยมาคิดบ้างนิดหน่อยแต่ที่ผมบอกว่าการผลการประเมินของครูเนี่ยว่าจะขึ้นวิทยาฐานะหรือว่าขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันไปอิงกับผลการประเมินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการเรียนการสอนเด็กเลยเช่นเราให้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนว่าถ้าครูที่มีเงินเดือนได้เพิ่มมากขึ้นหรือมีวิทยาฐานะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยควรจะทำให้คุณภาพของเด็กดีขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าวัดด้วยการสอบที่เป็น national ทั่วไปของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น O-net พิซซ่าเลยคะแนนควรจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ถูกนำประกอบตรงนี้ตรงการประเมินผลเราจะบอกให้เห็นว่าการประเมินครูเนี่ยคือไปประเมินเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กเลยฉะนั้นครูพูดง่ายๆความใส่ใจหรือว่าตัวที่ตัวเองจะสนใจมันไม่ใช่ KPI ของตัวฉันฉันก็ไม่สนใจเรื่องการเรียนรู้เท่าไหร่ฉันสนใจเรื่องทำเรื่องนั้นเข้าใจเลยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยว่าถ้าการประเมินของครูประเมินด้วยวิธีการคิดแบบนั้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้มันจะไม่เกิดเลยเราจะไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าครูจะประเมินยังไงกับการเรียนรู้ของเด็กเพราะว่าไม่อยู่ในสิ่งที่ครูต้องทำ
คือพูดง่ายๆเขาไม่รู้จะเสียเวลาไปทำไมลุงใช่แล้วครับมันเหมือนว่าผลตอบแทนที่เขาจะได้มาใช่ไหมอาจารย์พอเข้ามาในระบบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับถูกสอนเห็นว่าให้มองเท่าที่เห็นนะเดินตามช่องให้มองเท่าที่เห็นเน้นตัวชี้วัดวิสัยทัศน์เอาไว้ท่องจำงานที่ทำคุณไม่มีความหมายกับสิ่งที่กับการเรียนรู้ของเด็กเลยหมายความว่าถ้าแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีประเมินใหม่ผมเห็นด้วยครับให้มาดูเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนใช่ครับคุณภาพของของนักเรียนของนักศึกษาด้วยถูกต้องมันมีงานวิจัยอันหนึ่งที่ผมสนที่เห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการสมศเข้ามาประเมินหรือว่าการประเมินโรงเรียนเนี่ยว่าผ่านหรือไม่ผ่านในระดับดีมากหรือดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนผ่านหมดเลยนะครับโรงเรียนผ่านค่อนข้างผ่านในระดับนึงอ่ะเอาโรงเรียนที่ผ่านดีมากก็ได้ผ่านดีมากนะครับแต่ผลการสอบโอเน็ตของเด็กม.6ตกหมดเลยครับหมายความว่าไงหมายว่าโรงเรียนผ่านแต่เด็กสอบตกอันนี้น่าคิดอาจารย์คนละเรื่องกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับครูผ่านแต่ว่าโรงเรียนผ่านนักเรียนตกเออแสดงว่าการประเมินมันคนละเรื่องกันไม่ได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันแล้วการประเมินนั้นไม่ได้ส่งผลให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กดีขึ้นมีบ่อยไหมอาจารย์เคสแบบนี้มันเป็นประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เลยมีจนได้มันเป็นแบบนี้เลยจริงๆและสิ่งที่พอเราไปรีวิวเรื่องของผลการประเมินไม่ว่าจะสมศนะระหว่างโรงเรียนที่ถูกผ่านเกณฑ์ได้ดีมากกับโรงเรียนที่ตกปรากฏว่าการประเมินวิธีการประเมินนั้นผลการประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะนั้นเหมือนกันเลยครับนั่นหมายความว่าต้องไปปรับปรุงเรื่องเดียวกันทั้งที่โรงเรียนนี้ผ่านดีมากกับโรงเรียนที่ตกต้องการปรับปรุงเรื่องเดียวกันมันเห็นว่าสะท้อนเห็นว่าวิธีการประเมินนั้นมีปัญหาที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ว่าถ้าเราจะวัดใครด้วยอะไรเนี่ย คนนั้นจะซื่อตรงเรียสวามิภักดิ์กับเกณฑ์ประเมินเกณฑ์ใช่ฉันก็จะไปแบบนั้นถ้าเกณฑ์ประเมินมันไม่ทำให้เอื้อส่งผลไปถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กไม่มีทางเด็กจะถูกละเลยถูกทอดทิ้งไปถูกผลักไปอยู่มุมนึงเลยมันจะเป็นแบบนั้นเลยก็จริงเป็นอย่างจริงจริงฮะเราดูใกล้ตัวหรือแม้ที่เราอยู่ทุกวันนี่เราก็รู้สึกว่าเออมันถูกกำหนดด้วยเกณฑ์บางอย่างตลอดเวลาจะคิดจะทำอะไรที่เอาไปเขียนได้ไหมเอาไปสู่การประเมินได้ไหมตอบโจทย์เกรดคุณภาพอาจารย์ได้ไหมใช่ครับทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นเลยถูกเลยมันไม่ใช่เลยเราต้องทำผลงานของตัวเองทำเรื่องของตัวเองทำเปเปอร์ทำอะไรต่างผมยังรู้สึกว่าพอดีผมได้ยินท่านอธิการพูดถึงอันหนึ่งว่าเรามีวิธีการมีเกณฑ์ในการที่จะมีตำแหน่งวิชาการของเราเองไหมเร็วผมว่าไอเดียดีมากเลยไอเดียนี้ดีนั่นหมายความว่าเกณฑ์การประเมินวิชาการเนี่ยประเมินจากอะไรประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กสมมติว่าถ้าอาจารย์คนนี้สามารถทำให้เด็กเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถทำให้เด็กเนี่ยจบออกไปแล้วสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองกับงานที่เรียนมาได้อาจารย์คนนี้ควรจะได้ตำแหน่งวิชาการที่ดีมากกว่าการทำงานวิจัยขึ้นหิ้งไม่มีประโยชน์เลยโอเคไอ้ตัวนั้นเราไม่ได้ถึงขั้นปฏิเสธแต่ว่าเราสร้างการประเมินแบบใหม่นี่ท่านที่อันนี้ก็น่าสนใจนะมีไหมอาจารย์ที่ทำอยู่ในขณะนี้ผมอยากทำเรื่องนี้จังเลยเอ้ยอาจารย์น่าสนใจอ่ะผมอยากซึ่งว่ามันเป็นนวัตกรรมมากๆทำให้เปลี่ยนวิธีการที่จะทำให้คนเนี่ยครูเนี่ยจะถูกเชิดชูในมุมที่ถูกต้องมากกว่าคือเดินไปได้สง่างามว่าง่ายๆคือตำแหน่งผู้ช่วยหรือตำแหน่งวิชาการของตัวเองเนี่ยมันถูกเขาเรียกการันตีด้วยผลงานที่เด็กๆหรือผลผลิตของเขานั่นออกมาเลยไม่ใช่ผลงานในเรื่องวิจัยก็ส่วนวิจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยหน่อยแต่ดูเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เยอะๆหน่อยแต่ที่เป็นอยู่นี่คือวิจัยเป็นหลักเลยแทบจะเป็นหลักดูเรื่องเด็กนี่แทบจะน้อยเลยนะอาจารย์ใช่ครับโอ้ถ้าเป็นการเปลี่ยนกระบวนการประเมินแบบที่ท่านอธิการชี้แนะมานี่ผมว่าท้าทายระบบการประเมินระดับประเทศเลยนะเรื่องใหญ่มากเลยนะพอมันเปลี่ยนแบบนี้ได้มันต้องไปเปลี่ยน mindset คนเป็น mindset ของผมหมายความว่า คือการความเป็นครูของเราหรือความเป็นอาจารย์ครับหรือคนที่เป็นสถาบันการศึกษาเนี่ย คือไม่ใช่รับผิดชอบต่อนายข้างบนเนี่ยนายข้างบนไม่ใช่สกอ คือกำหนดว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้หมายความว่ามีสูตรมี pattern one size fit all มีสูตรนี้สูตรเดียวใช้ครอบคลุมทั่วประเทศถึงเวลาก็มากรอกกันทุกแบบทุกระบบทุกการศึกษาของประเทศไทยแบบนี้ราชการเลยนี่คือมันคือว่าแล้วเราก็เป็นผมพูดแบบหยาบๆขออภัยเราเป็นทาสรับใช้ด้วยเรื่องแบบนี้ครับผมฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่ส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพที่ดีขึ้นกลายเป็นการทำเปเปอร์หรือทำอะไรต่างที่มันไม่สอดรับกับการพัฒนาศักยภาพของครูไปอยู่นั้นฉะนั้นคนที่ทำงานในระบบการศึกษาก็คือทำงานรับผิดชอบตามตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดด้วยซึ่งตัวชี้วัดนั้นสอดคล้องกับการเรียนรู้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงเลยมันคนละเรื่องกันเลยไม่เหมือนกันเลยถ้าเราไปไม่ได้อย่างที่ญี่ปุ่นที่เขาทำนะครับก็ถือว่าเขาสร้างความรับผิดชอบของครูของอาจารย์เนี่ยเป็นความรับผิดชอบแบบมืออาชีพที่รับผิดชอบต่อพ่อแม่ของเด็ก
ด้วยจากการศึกษาเพื่อรับผิดชอบต่อพ่อแม่ของเด็กรับผิดชอบต่อเด็กรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานด้วยกันหมายความว่าสิ่งที่เขาสำคัญมากสิ่งที่เขาจะทำลงไปเนี่ยเขาคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบข้างเขามากกว่าทำให้เด็กดีที่สุดเพื่อให้ไม่ส่งภาระต่อครูที่ต้องรับโชคชั้นต่อไปต่อครอบครัวพ่อแม่ของเด็กคนนั้นด้วยเหมือนกันทั้งหมวกของความเป็นครูของเขาเนี่ยมันมากกว่ามายืนหน้าชั้นอะถูกต้องครับให้เกรดเด็กถูกต้องครับmindset นี่มันต้องเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะใช่ใช่ใช่งั้นครูที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกๆปีต้องไปพบพ่อแม่ที่บ้านเพื่อไปนั่งพูดคุยนั่งแลกเปลี่ยนนั่งเพราะเป็นการแสดงถึงความรู้สึกว่าความรับผิดชอบต่อเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ใช่แต่เรากลับรับผิดชอบต่อไอตัวชี้วัดซึ่งก็ไม่รู้คือใครซึ่งเชื่อว่าเขาซึ่งตรงนั้นเขามีแนวคิดด้วยว่าวิธีการที่ดีที่สุดมีวิธีการเดียวต้องทำตามนี้ถึงจะดีที่สุดถูกต้องไหมถ้าคุณทำได้ตามเกณฑ์นี้คุณจะได้ดีมากหรือดีผมคิดว่านี่มันเป็นระบบที่ทำลายระบบการศึกษาของประเทศไทยอาจารย์ดูทั้งระดับนโยบายคลุกคลีด้วยแล้วก็ข้างล่างอาจารย์ก็เดินสายเท่าที่ผมทราบนะครับไปดูพื้นที่นั่นตัวอย่างนู่นนี่นั่นมาเนี่ยกระแสในภาพใหญ่ถ้าดูจากข้างล่างขึ้นมาที่อาจารย์เดินสเวย์แทบหลายจังหวัดเนี่ยมันดีขึ้นไหมอาจารย์ดีขึ้นครับดีขึ้นพอเห็นตัวอย่างที่อาจารย์คิดว่าโอ้เยอะเลยก้าวหน้ากว่าที่เราคิดกว่าที่เราพูดกันคือรอข้างบนอาจจะเขาอาจจะขยับช้าหน่อยหรือไม่ขยับเลยเนี่ยแต่ข้างล่างไปไกลแล้วเนี่ยมีตัวอย่างมีอะไรไหมมีเยอะแยะเลยครับถ้าผมพูดถึงในระดับแค่มัธยมศึกษานะครับที่เราพูดถึงเรารู้จักแน่โรงเรียนลำไปมากบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับตัวอย่างอาจารย์วิเชียนที่พยายามสร้างการเรียนรู้ใหม่นะโรงเรียนทอสีโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนดุสิตาละโรงเรียนดลุนดลุนอะไรผมจำชื่อนะดลุนศิขาลัยอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกที่ปรับรูปแบบของการเรียนการสอนใหม่หัวใจสำคัญของเขาคือพัฒนาศักยภาพของครูสร้าง mindset ของครูใหม่ที่ไม่ใช่รับใช้อย่างที่ผมว่าแบบนั้นแต่มีความรับผิดชอบต่อคนที่อยู่กับเขาหมดเลยรับผิดชอบต่อเด็กรับผิดชอบต่อพ่อแม่รับผิดชอบต่อเพื่อนครูทั้งหมดสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่แล้วเชื่อเรื่องการเรียนรู้ว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือพื้นที่แบบนี้เกิดขึ้นได้มากขึ้นชุมชนของครูต้องมีความเข้มแข็งนั่นหมายความว่าคุณครูไม่ได้คุณครูสอนแบบนี้คนเดียวแล้วอยู่ในระบบที่คนอื่นไม่ได้เอาด้วยครูคนกลุ่มนี้ก็ต้องตายไปในระบบแต่ชุมชนเอาด้วยแต่คุณชนเอาด้วยคนในชุมชนเอาด้วยมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด้วยชุมชนซัพพอร์ตครูซัพพอร์ตโรงเรียนนึกออกไหมแล้วโรงเรียนก็สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆเยอะแยะขึ้นมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นในพื้นที่ในระดับโรงเรียนตรงนี้มีมากขึ้นนะครับคือง่ายๆคือผมยิ่งมานี้เพราะว่าคุณครูหลายคนรู้สึกว่าหมดหวังกับระบบปฏิรูปการศึกษาที่มาจะเป็นท็อปดาวน์ลงมาแบบนี้ก็กบฏโดยการทำเรื่องแบบนี้มากขึ้นทางเลือกไปเลยทางเลือกไปเลยเป็นทางเลือกเลยแต่คุณคือทางรอดนะฮะทางเลือกที่เป็นทางรอดถูกต้องมันไม่ใช่แค่หนีออกจากกระแสหลักแต่ไปไม่ได้อะแต่มันคือเหมือนโดดเรือแต่ว่าก็ว่ายไปไม่ถึงฝั่งอ่ะโดดเรือมันต้องมีเรือลำอื่นรองอยู่ใช่เลยครับกระแสแบบนี้เนี่ยมุมมองจากข้างบนจากกระทรวงอย่างนี้เขาดูเป็นเขาเกื้อหนุนแม่จานหรือว่าเขาจริงๆเขาก็ยังขวางหรือยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่มีคุณภาพคงไม่ขวางโดยเซนส์ของผมที่ผมจับนะครับก็คือผมคิดระดับบนน่ะไม่ได้ขวางนะครับแล้วเห็นด้วยว่าเป็นดีแล้วก็พยายามจะสนับสนุนหรือว่าทำอย่างต่างแต่เนื่องจากว่าบางทีระดับนโยบายมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนกันได้หมดมันมีอันนึงที่มันมีปัญหามากๆที่พอดีผมได้ฟังจาก TDI งานวิจัยของ TDI มาเขาศึกษามาว่าอาจารย์เห็นไหมครับว่า20ปีที่ผ่านมาในระบบการศึกษาของไทยเราเปลี่ยนรัฐมนตรีไปกี่คนรู้ไหมครับโอ้21คน20คนปี20ปีรัฐมนตรีศึกษา21คนคนนึงไม่ถึงปีถึงปีงั้นมองเชิงนโยบายไม่มีทางนิ่งเลยไม่มีทางนิ่งเลยแล้วบางคนเปลี่ยนนี่ไปซ้ายบางคนไปขวาอีกใช่คนละปีในปีเดียวคนละเรื่องอีกข้าราชการก็เหนื่อยนะก็น่าเห็นใจข้าราชการด้วยนะถ้าแบบนี้ผมก็เลยถือว่าศึกษาเขตอะไรต่างๆก็โอ้โหก็เหนื่อยเพราะว่าคนระดับนโยบายกำหนดนโยบายไม่นิ่งไงรัฐบาลทำไมไม่นิ่งถ้าดูอย่างรัฐธรรมนูญเขาก็หกเรื่องปฏิรูปเร่งด่วนนี่เขาก็มีเรื่องการศึกษาด้วยตอนนี้ก็มีคณะกรรมการอิสระดูเรื่องการศึกษานี่เหมือนกันครับมันไปในช่วงนี้มาห้าชุดเฮ้ยห้าเลยอาจารย์เนี่ยผมนึกว่ายังชุดเดียวอยู่ห้าชุดมีอะไรบ้างอาจารย์โอ้โหผมจนผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างต้องขออภัยจริงแต่มันยังไม่เห็นใช่ไหมว่าจะขยับตรงไหนอย่างไรคือไม่มีความพยายามนะครับมีความพยายามยุคล่าสุดเนี่ยมีความพยายามที่จะทำให้โรงเรียนทางเลือกที่ผมว่าเป็นโรงเรียนทางรอดนั่นแหละเขาเรียก amplify ขยายมันให้มีแบบนี้เยอะๆ
พัฒนาศักยภาพของผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายให้มีความเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆหลายอย่างพัฒนาทักษะของครูให้ครูเนี่ยมีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถจัดการเรียนรู้ได้ไม่ใช่สอนหนังสือไม่ใช่สอนแปลงนี้แต่เป็นคนจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างการเรียนรู้ในมิติใหม่ๆแบบนี้ได้มีความพยายามทำอยู่ครับแต่เนื่องจากว่าระบบราชการเราเดินทางในรูปแบบนี้มาตลอดมากมันก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างราชการก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ฝ่ายนโยบายที่ขาดความต่อเนื่องที่ท่านอาจารย์พูดก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาทั้งสองส่วนเลยนะทั้งสองส่วนเลยใช่ครับทีนี้มันก็มีอย่างผมนี่ผมจะรู้สึกทุกครั้งที่เราเอาการศึกษาของเราเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยทำไมมันล้าหลังจริงหรือเปล่าอาจารย์มันขนาดนั้นจริงเหรอเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศที่ว่าเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเราก็ยังภาคภูมิใจว่าเราเหนือกว่าเขาอ่ะก็ประเมินผิดหรือมันประเมินใช่ได้อาจารย์แบบนี้การศึกษาเราแพ้เวียดนามนะลาวกำลังแซงนะใช่ใช่ใช่ประมาทเฮ้ยมันจริงไหมอาจารย์ฮะถ้าเราวัดด้วยพิซซ่านะฮะวัดด้วยทริมวัดด้วยคะแนนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทั้งหมดเราแพ้ตอนนี้จริงใช่ไหมจริงครับจริงที่ดีที่สุดสิงคโปร์เกาหลีใต้จีนไทเปฮ่องกงญี่ปุ่นของเรานี่คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ที่เป็นของม .6 นะครับม .6 ม .2 กับมช่วงที่เขาทำตรวจสอบพิซซ่าหรือสอบทริมที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วไปที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยเราคะแนนเราไม่ถึงค่าคะแนนกลางคือ500เราไม่ถึงแล้วก็เราน้อยกว่าเลเวลที่1ด้วยสื่อ400เราอยู่ข้างใต้แบบนี้และที่น่ากลัวมากที่สุดคือถอยหลังไป5ปีเราลดลงเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ความรู้สึกแบบนี้มันทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเรามันเกิดอะไรขึ้นมันอ่อนลงนะจ๊ะอ่อนลงทั้งที่ชั่วโมงเรียนเราเยอะนะครับโอ้ยโครงสร้างหลักสูตรที่อาจารย์บอกเนื้อหาสายนี่แน่นมากเลยนะแน่นมากตั้งแต่ประถมมาแล้วนะอาจารย์นะประถมเนี่ยเราเรียนประมาณ 1,000 ชั่วโมง 1,000 ชั่วโมงต่อปีขณะที่ฟินแลนด์ประมาณ600กว่าเรามากกว่าเขาอีกมากกว่าเขาเกือบ2เท่าเกือบในกลุ่ม OECD ด้วยกันเอง OECD ประมาณ700กว่าเราเยอะนะเราเรียนเยอะมากเยอะมากเยอะมากพอมัธยมนี่โอ้โหอาจารย์ 1,200 ชั่วโมงฟินแลนด์800กว่าชั่วโมงไบโอเคมีฟิสิกส์อาจารย์นะ4ตัวล้วนๆอาจารย์นะเราเรียนมากกว่านะครับแต่คิดเป็นเรโชเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์น้อยกว่ากลุ่มประเทศพวกนี้ครับถ้าคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเราเรียนน้อยกว่ากลุ่มประเทศพวกนี้ครับกันแสดงว่าโครงสร้างหลักสูตรเรามีปัญหาแล้วถูกต้องถ้าแบบนั้นมีปัญหาแล้วใช่ครับแต่มันก็มีข่าวได้ยินตลอดอาจารย์เดี๋ยวเราได้เหรียญทองโอลิมปิกนะฮะเหรียญเงินเคมีโอลิมปิกฟิสิกส์โอลิมปิกครับแต่กลุ่มนี้ไปไหนหมดอาจารย์เวลาในกลุ่มนี้มันสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับมันไม่ใช่นอมของประเทศคือมันอาจจะมีจริงๆแหละมันกะทิใช่ไหมอาจารย์หลุดออกมาทุนนี้อยู่บูทแคมป์ธรรมดาปั้นให้มันเป็นอย่างนั้นได้แล้วคนกลุ่มนี้ปัจจุบันทำงานอะไรอยู่รู้ไหมครับต่างประเทศโนครับทำอะไรเป็นติวเตอร์คนกลุ่มนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเด็กนักเรียนที่เป็นเหรียญทองโอลิมปิกทุกอย่างมาทำอาชีพที่เป็นติวเตอร์ผมก็ไม่ได้ที่จะมาเป็นแทนที่จะมาเป็นคนกำลังใจอาจารย์อาจารย์มาเป็นติวเตอร์ส่วนหนึ่งก็โอเคนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีหรือว่าอะไรต่างๆก็ทำให้เด็กสามารถเข้าไปสู่มันเป็นการเติมให้ระบบกวดวิชาระบบแข่งขันระบบเรียนเนื้อหาเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างบ้านเราคัดเลือกคนโดยการที่ใช้กระบวนการสอบอย่างเดียวเป็นตัวคัดเลือกคนเข้าสู่ระบบมันไม่เหมือนกับประเทศทางยุโรปทางยุโรปเนี่ยเขารู้แล้วเด็กอยู่ประมาณม.ปลายบ้านเราเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะเรียนอะไรประเด็นของเราคือเด็กม.ปลายจบม.หกแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรบางคนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยังไม่รู้เลยที่เรียนอยู่เนี่ยจะใช่ไหมในวิชาชีพในชีวิตเขาเจอจริงๆแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขารู้ตั้งแต่ม.ปลายคือมีเป้าหมายมาเขามีเป้าหมายชัดเจนฉะนั้นกระบวนการในการเรียนการสอนในตอนม.ปลายมันไม่ช่วยทำให้คนนั้นเข้าใจถึงความต้องการของตัวเองเลยกลับไปสอนเฉพาะเรื่องของคอนเทนต์สอนชีวิตไม่ได้สอนไลฟ์สกิลไม่ได้สอนตรงนี้เป้าหมายชีวิตไม่เจอมันมีปัญหาเดี๋ยวช่วงที่2เราจะคุยลงรายละเอียดผมอาจารย์ทิ้งประเด็นที่น่าสนใจคือเป้าหมายของคนมาเรียนบางคนเนี่ยเขาจะจบไปแล้วเขายังไม่รู้จะต้องทำอะไรใช่ครับแล้วถามมาเรียนไม่ได้นั่งคิดอยู่นาน บางคนตอบไม่ได้หรือบางคนไม่ตอบเลยอะไรทำนองนั้นนะฮะเดี๋ยวคุยกันเบรก2ครับอาจารย์ครับช่วงแรกอาจารย์พูดถึงเด็กที่ไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วได้เหรียญทองเหรียญเงินทองแดงกันมาทุกปีนะอาจารย์นะเห็นข่าวนี้หน้าหนึ่งเยอะมากนะครับผมก็ถามอาจารย์ว่าแล้วน้องๆเหล่านี้เขาหายไปไหน ตอนแรกผมนึกว่าเขาสมองไหลดิ
อยู่ต่างประเทศเงินเดือนสูงกว่าแต่อยู่เมืองไทยล่ะเขาเป็นติวเตอร์พอดีอาจารย์พูดเรื่องติวเตอร์เนี่ยติวเตอร์มันสะท้อนอะไรกับระบบการศึกษาของชาติเนี่ยแล้วติวเตอร์หลังๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีมากคนเป็นติวเตอร์เนี่ยเป็นเซเลบเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนดังไปเลยติวเตอร์กอติวเตอร์ขอเนี่ยอ้ออ้อครูลิลี่สอนภาษาไทยนะฮะอะไรล่ะครูปิงมีสถาบันดาวองอะไรแบบนี้นะฮะดูเป็นเซเลบไปเลยเนี่ยมันสะท้อนอะไรของระบบการศึกษาผมต่างประเทศมีไหมเอางี้ดีกว่าต่างประเทศติวเตอร์จะไม่ค่อยมีนะครับมีนะเออไม่เคยได้ยินติวเตอร์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจริงๆแล้วค่อยเป็นจริงๆนะเพื่ออัพขึ้นมาให้เหมือนกับคนอื่นนะครับแต่บ้านเราแต่ของเรานี่เกลื่อนเลยของเรานี่เกลื่อนเพราะว่าประเทศเราให้ค่าและให้ความสำคัญกับคนที่เป็นที่หนึ่งเสมอแล้วก็ระบบการศึกษาของเราก็ต้องการเลือกคนที่เป็นที่หนึ่งเสมอค่านิยมแบบนี้มันแฝงอยู่ในระบบการศึกษาถูกต้องครับดั้งเดิมมานานแล้วนะปัจจุบันที่หนึ่งนี่ไม่ใช่เพียงเดียวที่หนึ่งในสถาบันที่เป็นที่หนึ่งด้วยคณะที่เป็นที่หนึ่งด้วยพ่อแม่ทักกันก็ลูกเรียนที่ไหนปีนี้ถูกต้องแล้วพ่อแม่ก็แข่งกันถึงที่ว่าลูกใครเรียนที่ที่ดีกว่ากันสุดท้ายก็เป็นเรื่องแปดเจียเป็นเรื่องเข้ามาคือมันเป็นวัฏจักรเรื่องของธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นหมดเลยฉะนั้นติวเตอร์ก็จะจำเป็นตลอดติวเตอร์ก็จะเป็นทางออกที่สำคัญเพื่อให้เด็กเข้าสู่ที่หนึ่งให้ได้เข้าสู่ที่หนึ่งในความเป็นที่หนึ่งถ้าเป็นกีฬาก็จะเหมือนคนมีตังค์หน่อยก็ต้องจ้างโค้ชเฉพาะมาสอนที่บ้านด้วยถูกต้องเลยครับนอกจากเป็นโค้ชสมาคมแล้วต้องโค้ชเฉพาะด้วยถูกต้องเลยครับเรียนชั่วโมงต่างหากซึ่งแน่นอนคนจนก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ตรงนี้แหละครับที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าการศึกษาทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับระบบติวเตอร์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่นิกกี้อาจารย์พูดถึงนะครับว่าเราจะเห็นเลยว่าติวเตอร์แต่ละคนก็พยายามหาทำให้ตัวเองนั้นมีความโดดเด่นมากขึ้นสร้างอัตลักษณ์สร้างเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองออกมามีสไตล์มีแบรนด์ทำอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นเซเลบสุดท้ายเป็นเซเลบเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเพื่อให้ต้องการคนมาเรียนกับเขาเยอะๆเมื่อคนเรียนเยอะค่าตัวเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นมูลค่าและมูลค่าก็จะมากขึ้นอันนี้ผมก็ไม่ไปแตะแล้วกันครับแต่รู้ว่ามันสร้างค่านิยมแบบนี้ให้คนนั่นหมายว่ามันมีบางสถาบันที่เลยว่าถ้าจะต้องเข้าจะเรียนที่สถาบันนี้คณะนี้ต้องมาเรียนกับครูคนนี้โอ้นี่ขนาดนั้นเลยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าประกันหรือว่าสอบผ่านสอบได้ก็มีแบบนั้นเลยมั้งมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางเลยว่าถ้าคุณต้องการเรียนที่นี่คณะนี้ต้องอย่างเงี้ยต้องมาเรียน1 2 3กับครูคนนี้เข้าโรงเรียนเตรียมต้องอย่างเงี้ยอันนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมเด็กต่างจังหวัดนี่ผมหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ไม่มีเงินมาเรียนหรอกอาจารย์ฮะอ่านเองอ่ะแต่ก็เห็นผลจริงนะเพื่อนที่มาติวแต่เป็นเด็กในเมืองหน่อยส่วนใหญ่จะได้ได้ถูกต้องครับแต่ผมถามใช้ตังค์ไปเท่าไหร่โอ้โหเราเห็นแล้วเราก็เยอะครับทั้งสมัครทีเป็นหมื่นที่บางทีมันแพ้เพราะไม่มีตังค์อาจารย์ที่มันเจ็บใจไม่ใช่แพ้เพราะว่าเรามีโอกาสเท่ากันเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่จะได้มาของเขาเนี่ยมันใช้ตังค์ตรงนี้ที่เราเจ็บใจที่สุดเนี่ยผมเนี่ยดูวันนั้นผมนั่งดูเซเวของเปอร์เซ็นต์ของเด็กสอบไอเอ็นทานไอโอเน็ตอะไรพวกนี้มันสะท้อนจริงๆอาจารย์เรื่องความเหลื่อมล้ำพื้นที่ที่เศรษฐกิจแย่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เด็กสอบติดน้อยลงน้อยกว่าใช่ครับคือมันอาจจะมีบ้างเด็กโรงเรียนบ้านตรงต้นสอบติดแพทย์เนี่ยนานอาจารย์มันนับได้10ปีครั้งหรือจะ20หรือไม่เคยมีก็ได้อะไรแบบนั้นมันสะท้อนจริงๆนะอาจารย์นะสะท้อนครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษากับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมทำวิจัยเล็กๆอันนึงนะครับมันเห็นเลยว่าคะแนนโอเน็ตถึงแม้คะแนนเราจะไม่ดีนะครับแต่เขาก็ยังมีแข่งกันในพื้นที่เขตต่างๆเราพบว่าคะแนนดีๆส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดไกลๆนี่ที่ว่าโอ้พวกนี้ไม่ติดเลยครับหายหมดคะแนนน้อยมากเป็นศูนย์ก็มีนะครับนั่นมันคนที่ไทยคะแนนดีพูดง่ายๆคือคนที่เรียนเก่งมันจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับฐานะเศรษฐกิจของพ่อแม่ด้วยงั้นพ่อแม่ที่มีเงินก็จะมักจะทำมีลูกให้มีโอกาสในการเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในทิศทางของการเรียนในที่ดีขึ้นงั้นคนที่เรียนในอาชีพที่ดีๆคะแนนสูงๆมาจากพื้นฐานของพ่อแม่ที่มีตังค์มีตังค์อันนี้ชัดเจนเลยเป็นทิศทางแบบนี้เหมือนกันมันเห็นจริงๆนะอาจารย์ไหมอันนี้มันถ่างความออกมานี่มากขึ้นชนิดที่เป็นจุดอ่อนของระบบการศึกษานะถ้าเอาเรื่องเศรษฐกิจมาผูกในขณะที่เป็นคล้ายๆกับคนไหนมีตังค์ก็เข้าถึงมากกว่าอันนี้รัฐก็ต้องปฏิรูปการศึกษาต้องแก้โอกาสต้องเพิ่มโอกาสต้องเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสให้คนกลุ่มนี้แล้วที่สำคัญจริงๆไม่ได้ดูถูกวิชาชีพครูหรือคนที่เรียนคณิตศาสตร์นะครับต่างจังหวัดก็ไม่สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เป็นอันดับหนึ่งได้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เรียนหรืออะไรต่างๆน้อยกว่าก็มาเรียนที่ราชภัฏมาเป็นครูไกลสุดก็แค่นั้นอาจารย์มาเป็นครูผมก็สอบครูด้วยอาจารย์ฮะผมเนี่ยมาไกลสุดก็มาอุบลน่ะแต่มาตัดสินใจนาทีสุดท้ายอยากเข้ามาเรียนครูที่กรุงเทพผมนี่ก็เรียนครูนะอาจารย์นะศึกษาศาสตร์เกษตรอาจารย์ฮะแล้วสมัยผมนี่สอบเอ็นทรานซ่าคณะนี่ผมเลือกศึกษาศาสตร์ทุกคณะเลยเกษตรอันดับหนึ่งแล้วผมก็ติดอันดับสองก็มศวบางแสนปทุมวันสารคามมั่งตอนนั้นมันมีมศวเขตเนี่ยอาจารย์แค่นั้นอ่ะ
พอติดก็มาลองเรียนกรุงเทพดูอาจารย์สุเวศัยอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยในคนที่เลือกครูนะฮะผมนี่หมดเลยอาจารย์เพราะคุณพ่อเป็นครูแต่ผมในหัวนี่ mindset นี่มีแต่เรื่องครูอย่างเดียวเด็กหลายคนไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วไปเรียนครูโอ้นี่คือกำลังบอกว่าต้นทุนเขาเรียกวิธีการผลิตคนเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เป็นครูมาจากความไม่ชัดเจนแล้วผมเรียนนี่ผมรู้สึกเฟลตรงไหนหรือเปล่าอาจารย์นะเพราะแนะนำตัวว่าทำไมเพื่อนมาเรียนเนี่ยมีอยู่ประมาณในคลาสผมมีประมาณ35คนมี3คนที่ตั้งใจสอบศึกษาศาสตร์อันดับ1ที่เหลือเนี่ยอันดับสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วพอถึงเวลาเพื่อนก็ปีหน้าก็ย้ายคณะย้ายที่เอ็นใหม่อาจารย์เป็นอย่างเงี้ยพี่มันโยงกันหมดนะอาจารย์นะสุดท้ายคนที่มันครูจริงก็ไม่รู้ประกันคุณภาพไปแค่ไหนอย่างไรก็คือไม่อยากเป็นครูก็ไม่อยากเป็นครูใช่แต่มาเพราะแบบมันไม่มีทางเลือกมันเป็นทางเลือกสุดท้ายนี่คือบอกว่าการที่จะมีครูในระบบมันมาจากต้นเริ่มต้นต้นน้ำแปดต้นน้ำถูกต้องต้นน้ำซึ่งต่างกับฟินแลนด์เลยฟินแลนด์คนอยากเป็นครูหมดเลยเพราะครูรายได้ดีมีศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีที่สำคัญมากคือมีศักดิ์ศรีนะครับมีศักดิ์ศรีมีเขาเรียกว่ามีสถานะทางสังคมซึ่งถือว่าไม่ต่างกับแพทย์เลยเนี่ยดีมากฉะนั้นสังเกตว่าครูพวกนี้ก็จะพัฒนาตัวเองไออย่างตัวอย่างให้ดีเพื่อให้เป็นครูที่ดีมากๆการศึกษาฟินแลนด์นี่ถูกพูดถึงกันมากว่าเป็นแบบอย่างอันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดแข็งเป็นจุดเด่นครับอาจารย์ฮะกระบวนการเรียนการสอนจริงๆ มีคนเคยแมปปิ้งนะครับการศึกษาของไทยกับการศึกษาฟินแลนด์นี่คล้ายกันนะครับอ๋อมีด้วยคล้ายกันเลยนะครับจริงเปล่าคล้ายกันมากเลยมีอะไรเหมือนๆกันเยอะเลยนะครับแต่ทำไมเขาไปไกลกว่าเพราะว่าความจริงจังและความมั่นคงความแน่วแน่ที่อาจารย์บอกเหมือนมีอะไรบ้างเหมือนกันก็คือจบครูมาต้องมีสอบมีอะไรมาเหมือนกันมีครูระบบมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆที่ถูกประเมินเหมือนกันแต่วิธีการประเมินไม่เหมือนกันให้ความสำคัญกับการประเมินเรื่องของครูกับสมรรถนะที่ว่านี้และที่สำคัญมากๆที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาของอเมริกาญี่ปุ่นหรือฟินแลนด์ในทางยุโรปเขาให้ความสำคัญกับพัฒนาศักยภาพของครูนี่ครับพัฒนาศักยภาพของครูนะครับไม่ใช่การอบรมมานั่งฟังบรรยายว่าจะเขียนตำแหน่งวิชาการหรือเขียนบทความเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเขียนอย่างไรเราจะเห็นว่าการอบรมครูมีเยอะแยะแต่เป็นการอบรมการมานั่งฟังเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วจะสังเกตว่าขออภัยไม่ได้ว่าร้ายนะครับทุกเวทีของการอบรมครูหน้างานจะมีการขายผ้าไหมขายไอ้นู่นไอ้นี่ครูก็สนใจซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับผมมีครูบางคนก็บอกว่ารีบมาก่อนเลยมาอบรมมาปุ๊บจะรีบมาทีหลังมาก่อนเพื่อจะมานั่งข้างหลังสิ่งที่ครูทำมาก่อนนี่มาจองข้างหลังนะมาจองข้างหลังสิ่งที่ทำมากคือมาจองนี่ผมอาจจะพูดเลวร้ายไปหน่อยนึงนะครับแต่จริงเห็นภาพมันจริงอยู่ฮะทุกวันที่ยังเห็นอยู่สิ่งที่ต้องทำมาปุ๊บสิ่งที่นั่งหลังปุ๊บเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ทำมาเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตได้ปุ๊บถ่ายรูปกับวิทยากรถ่ายรูปกับป้ายงานเซลฟี่ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่ได้ไปโพสต์สอนเลยว่าสรุปวันนี้มานั่งประชุม3ชั่วโมงได้อะไรบ้างโพสต์ไม่เคยนะแต่โพสต์ว่าตัวเองทำไม่ดีแต่ไม่ได้โพสต์ว่าได้เรียนรู้อะไรจากการอบรมนั้นอันนี้มันต้องเปลี่ยน mindset ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะอาจารย์พฤติกรรมของตัวครูเองก็เป็นปัญหากลับมาที่รังสิตของเราอาจารย์เนี่ยประสบการณ์จากภาพใหญ่ที่อาจารย์ดูระดับนโยบายกับที่ต้องทดลองเองในฐานะที่เป็นคณบดีด้วยแล้วก็ดูเรื่องงานกิจการนักศึกษาเนี่ยด้วยเนี่ยเรื่องคุณภาพบางหลายอย่างที่อาจารย์คลุกอยู่เนี่ยจุดแข็งและความพยายามที่จะปรับตัวของรังสิตอาจารย์เห็นอะไรที่มันเด่นๆบ้างที่อาจารย์ทำมาอยู่ตอนนี้ที่เด่นเลยนะครับแล้วจนกระทั่งผมไปที่เราคิดว่าเราพูดได้ว่าเราไม่เหมือนเขาอ่ะแน่นอนเรามีเขาเรียกว่า PLC Professional Learning Communityทีนี้คือคีย์ซักเซสมากคือเรามีชุมชนของกลุ่มเพื่อนครูที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ด้วยกันหมายความว่าต่างคณะด้วยต่างคณะด้วยครับไม่ใช่แค่ในคณะตัวเองใช่แล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่ตัวครูครับแล้วครูต้องมีลีลาวิธีการสอนที่สอนแบบสร้างการเรียนรู้ไม่ได้สอนแบบมอบความรู้แต่ครูต้องมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาเรานั้นสามารถได้เรียนรู้แล้วได้เกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเองจากการเรียนรู้ไม่ใช่รู้จากครูไม่ได้ครูแต่ส่งมอบรู้จากการ learning กระบวนการเรียนรู้เรียนรู้ไม่ใช่ study เขาบอกอ่ะเป็น learning กระบวนการเรียนรู้ฉะนั้นครูต้องพัฒนาทักษะเรื่องนี้นะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของครูใช่ไหมของการเรียนรู้ของครูเริ่มต้นเราสอนทักษะการเป็นเขาเรียกว่าเป็น facilitator เป็นกระบวนการครูทำหน้าที่เป็น coach เป็นกระบวนการแล้วงั้นฝึกทักษะใหม่ซึ่งทักษะนี้ไม่มีสอนในระบบ
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยคือเรียนมาจะไม่เคยเจอไม่เคยเจอสอนใหม่เลยวิธีการจะดิวกับเด็กยังไงสุดท้ายก็กลับมาต้องกลับมาครูก็ต้องมีความมั่นคงภายในของครูด้วยแบบนี้เราทำเรื่องนี้เสร็จแล้วทำเรื่องนี้ไม่พอเนี่ยเราคิดว่าครูทำงานคนเดียวเหนื่อยนะครับที่ญี่ปุ่นเข้ามาคือเขามีชุมชนของครูเราก็สร้างชุมชนของครูงั้นในกลุ่มของครูเนี่ยไปสอนแล้วเนี่ยนะเรามีคนที่ไปแอบไม่ได้ไปแอบดีกว่าแล้วไปเยี่ยมชั้นเรียนอาจารย์สอนเราก็ไปเยี่ยมชั้นเรียนว่าอาจารย์สอนยังไงเราไปดูเราได้ความรู้จากการที่อาจารย์สอนได้เห็นเขาเรียกเห็นตัวอย่างแบบนี้ก็ดีนะได้ตัวอย่างอาจารย์สอนแล้วสังเกตการเราเห็นบางอย่างที่ไม่ดีเรามีเราเติมเต็มได้ AAR กันเรามาทำแบ่งปันกันฟีดแบ็กกันเรามา reflection กันเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีขึ้นร่วมกันร่วมกันไปด้วยกันถอดบทเรียนเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ฉะนั้นชุมชนการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเรามีมันโอ้โหมันจะทำให้ครูนี่รู้สึกเป็นชุมชนที่มันเขาเรียกว่ามีพัฒนาการตลอดเวลามีการแชร์กันตลอดเวลาถอดบทเรียนจุดอ่อนจุดแข็งดีนะอาจารย์นะผมเพราะผมคิดว่าครูคงไม่ชอบมันถ้ามีใครไปแอบดูไม่ที่สอนอันนี้เกรงถ้าเราเอาคอนเทนต์เป็นตัวหลักถูกไหมเมื่อไหร่เราไปในนามของการเป็นผู้ประเมินนั่นหมายความว่าคนนี้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่เขาทำใช่ถ้าการประเมินยังไปตกล่องในเรื่องของรูปแบบการประเมินแบบนั้นอีกมันก็จะกลับไปแบบเดิมถูกไหมครับครูจะไม่มีเลยแต่เราไปนี้เพื่อไปเยี่ยมชั้นเรียนไปเยี่ยมชั้นเรียนหมายความว่าเราไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้คนนี้เป็นคนที่เป็นดีมอนสเตรทให้เราดูคราวหน้าเขามาเยี่ยมเราก็ผัดกันนะอาจารย์นะใช่แล้วก็มานั่งตกผลึกการเห็นธรรมเนียมแบบเนี้ยนะแล้วที่สำคัญมากๆคือเมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยกันเรียบร้อยแล้วหัวใจสำคัญมากๆเราต้องเผยแพร่ในสิ่งที่เราค้นพบบางอย่างให้กับประชาคมได้รู้ด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่ต้องการแบบนี้อยู่เยอะแต่ถูกหลบอยู่ในมุมไหนหรือถูกกดทับด้วยระบบโครงสร้างอื่นๆที่ไม่สามารถออกมาได้เขาทำให้เห็นว่าอ๋อมันมีช่องหายใจนะหรือเขาสามารถที่จะมีความหวังกับกลุ่มคนแบบนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็พยายามสร้างซึ่งนี่รังสิตเราก็ทำรังสิตเราก็ทำนะครับวิชาอยู่101ธรรมาธิปไตยนะการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนี่ก็เป็นจุดแข็งหนึ่งนะผมมีพรรคพวกที่อยู่หลายที่เนี่ยวิชาบังคับวิชาพื้นฐานเจเนตเขาเนี่ยอย่างธรรมศาสตร์เขาก็วิชาที่อยู่101พลเมืองศึกษามั้งแต่สุดท้ายมันคือการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองปรัชญามันคืออะไรครับวิชานี้ครับอาจารย์ครับปรัชญาในความที่ที่ผมเห็นที่ผมรู้สึกแล้วก็ฟังจากท่านอธิการนะครับท่านอธิการมองว่าการที่เราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยไปอยู่ในสังคมแล้วทำให้สังคมนั้นดีขึ้นปรัชญาคือเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนสิ่งที่เราไปอยู่นั้นจะมีแต่ความเจริญงอกงามในสิ่งที่ดีๆขึ้นนั่นหมายความว่าคนเด็กคนคนนั้นต้องเป็นคนที่เป็นพลังบวกที่จะสร้างพลังไม่ใช่ไปฉุดเขาไม่ได้ไปฉุดเขาต่ำลงไปสร้างทำให้ดีๆไปสิ่งที่ไปทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นงั้นวิธีการทำยังไงให้เด็กไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีขึ้นแน่นอนเด็กต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนต้องเชื่อมั่นตัวเองต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่าตัวเองทำได้มีคุณค่านะมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีทำให้สังคมดีได้มีเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะทำให้คนอื่นดีขึ้นได้ด้วยไปร่วมกับคนอื่นได้เสริมแรงคนอื่นได้ฉุดดึงคนอื่นขึ้นมาได้เพื่อสร้างสังคมนี้มาได้ในความหมายที่เป็นพลเมืองความเป็นที่ใหญ่กว่าความเป็นพลเมืองคืออันเนี้ยคือทำให้รู้สึกว่าตระหนักในคุณค่าของตัวเองใช่ครับครับแล้วก็งั้นหมายความว่ากระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันก็ต้องไม่แปลกแยกตัวเองจากสังคมด้วยถูกต้องเลยครับมันต้องเขาไปยังไงเราก็ต้องรู้เท่าทันเขาตลอดเวลาต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาอ่ะที่อาจารย์พูดเรื่อง PLC C community รอบเมืองเอกก็ต้องรู้ใช่ไหมอาจารย์ว่าเมืองเอกนี่ทำไมน้ำมันท่วมเวลาท่วมนี่ชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาอะไรยังไงใช่อันนี้เป็นจุดแข็งของมอลังสิตแล้วด้วยผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมรู้สึกว่าในช่วงที่ตอนนั้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเนี่ยถูกเชิญไปพูดเรื่องนี้หลายเวทีมากใช่ครับหลายเวทีจังกันนะจริงๆก็เคยเชิญท่านอาจารย์ไปพูดเรื่องนี้นะครับเราก็พยายามปรับนะอาจารย์นะแต่ว่าโอเคแหละในช่องว่างมันก็มีในแง่ที่ประสบการณ์ของอาจารย์ต่างวัยคนละเจนกันเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งมันต้องมีโซ่ข้อกลางจริงๆไม่ให้เกิดคอนฟ lict ไม่ให้เกิดการรู้สึกเป็นสองโมเดลในจริงๆมีหลายโมเดลมันก็ดีนะอาจารย์นะแต่สองโมเดลมันต้องไม่แต่มันต้องไม่ย้อนแย้งหรือเกิดการทำลายความเชื่อมั่นต่อกันใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาจริงใช่ครับในวิไลนี่เราก็จะประชุมอย่างของนวัตกรรมสังคมจะประชุมตลอดอาจารย์ แล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่ไอ้ทีมทิชชิ่งอ่ะสอนร่วมกันแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ยังต้องปรับเพราะอาจารย์สุดท้ายติดกรอบการประเมินถึงเวลาต้องเอาอาจารย์มาแล้ว QA ต้องส่งเดือนหน้านะต้องอาจารย์เนื่องมา QA หลักสูตรแล้ว QA คณะอีกผมเห็นนะเหนื่อยนะอาจารย์นะบางทีเราจะพาเขาออกมาจากกรอบนั้นน่ะไม่ง่ายอาจารย์เพราะมันคืออนาคตเขาคำพิพากษาผ่านไม่ผ่านมันอยู่ตรงนั้นมีคนคอยจะลงไม่เลี้ยวเขาอยู่แต่มันไม่ใช่
ชุมชนครูไม่ใช่ชุมชนนักเรียนหรือชุมชนในมหาวิทยาลัยเลยดังนั้นผมจึงเห็นด้วยที่ท่านอธิการก็ให้ข้อคิดเรื่องตำแหน่งทางวิชาการอันนี้ต้องฝากอาจารย์นะสุดท้ายครับอาจารย์ครับภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยมาเนี่ยเอาล่ะข้างบนก็ดูเหมือนเคลื่อนแล้วมันติดกับเรื่องนโยบายปฏิรูปนะข้างล่างอาจารย์ที่ไปสัมผัสมาเห็นความตื่นตัวเห็นรูปธรรมหลากหลายกว้างขึ้นเนี่ยแต่สุดท้ายการศึกษาทางเลือกที่อาจารย์บอกว่าทางรอดเนี่ยมันจะตอบโจทย์ 4.0 มั้ยตอบโจทย์สตาร์ทอัพมั้ยเพราะกระแสนี่มันก็ดูเหมือนกับมันขับเคลื่อนในส่วนเมืองไงอาจารย์แต่ว่าชนบทส่วนกลางที่จะรู้สึกว่านอกเมืองเลยนะเขาจะรู้สึกเอ้ยมันไกลตัวเขาเนี่ยมันขัดแย้งลักลั่นกันไหมอาจารย์นะกระแสเนี่ยจริงๆไม่เลยนะบางคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีของคนในเมืองคนที่อ๋อไม่เลยครับไม่ใช่ไหมอาจารย์ไม่เลยครับถึงแม้การศึกษาเราไม่ได้หมายว่าการศึกษาคือการต้องมานั่งตัดหญ้าถมดินอะไรอย่างนั้นเทคโนโลยีก็เป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือต้องมองมันเป็นทูซึ่งต้องใช้มันให้เป็นด้วยต้องใช้มันให้เป็นถูกต้องถ้าจะบอกว่าเป็น 4.0 การศึกษาใหม่มันต้องเป็น creative education หมายความว่าคุณครูก็ต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ครีเอทีฟมากขึ้นเลยคือ 4.0 มันเป็นเรื่องของอาจารย์ที่บอกครูสำคัญครูสำคัญมากๆแต่ครูจะต้องมีทักษะเรื่องแบบนี้มันต้องมีคนที่สามารถที่จะต้องทำเวิร์กช็อปหรือว่ามีชุดความรู้เรื่องแบบนี้ที่จะสามารถเผยแพร่ก็ได้ดังนั้นในระดับล่างที่เป็นชุมชนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ใช้เทคโนโลยีอยู่เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้ถึงเฟซบุ๊กนี่ระดับหมู่บ้านใช่ครับเฟซบุ๊กก็เป็นการเรียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดง่ายด้วยแล้วก็ส่งพลังด้วยนะครับจะทำให้มันเป็นเครื่องมือหรือไม่ให้มันเป็นนายเราได้อย่างไรครับผมฉะนั้นผมคิดว่าถ้าการศึกษาดีรัฐบาลจะเปลี่ยนเป็น 4.0 หรือไป 5.0 หรือ 6.0 หรือ 10.0 ผมยังคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาว่าจะเป็นเท่าไหร่จุดศูนย์หรือจะเป็นสตาร์ทอัพหรือจะเป็นฟาซิลิตี้อัพหรือจะเป็นครีเอทีฟหรือจะเป็นดิจิทัลดิสรัปชันอะไรแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าการศึกษามันมีเป็นแก่นเป็นรากที่แข็งแรงอะไรเข้ามาเราจะอยู่ได้หมดเลยผมคิดว่าแบบนั้นผมอยากจะฝากเดียวไว้ครับเอิงก็คือเรารู้แล้วว่าไอ้โครงสร้างระบบในเชิงนโยบายที่มีปัญหาก็คือวิธีการประเมินอันนี้เรื่องใหญ่เลยที่จะเน้นย้ำตลอดการประเมินมันมาจากไมซ์เซ็ตที่ผมบอกไงครับว่าความรู้สึกรับผิดชอบต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้เป็นตัวกำหนดต้องเปลี่ยน mindset ใหม่เลยและอีกอันหนึ่งที่สำคัญและถ้าดีมากๆคือครเราสามารถทำให้องค์กรจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับทุกระดับมหาวิทยาลัยทุกระดับทุกแบบเป็นองค์กรจัดการตนเองได้สามารถที่จะอิสระในการที่จะออกแบบเพื่อตอบสนองบริบทที่เขารับผิดชอบจริงๆมีชีวิตใช่มีลมหายใจตลอดเวลา KPI เขามีเป็น KPI ที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เป็นวิชั่นวิสัยทัศน์ที่ตอบพื้นที่เขาตรงนั้นได้จริงๆสามารถจัดการตนเองได้สามารถบอกว่าฉันดีหรือไม่ดีหรือมีคุณภาพแบบที่เขาดีไซน์เองได้นี่คือสิ่งที่ประเสริฐสุดในเรื่องการศึกษาเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ผมเห็นภาพคือผมเนี่ยอาจารย์ให้คำตอบผมหลายเรื่องนะฮะหนึ่งก็คือเวลาพูดเรื่องการศึกษาเนี่ยปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันต้องชี้ชัดมันคืออะไรครับเพราะคนก็พูดคำนี้อ่ะแต่เรานั่งฟังแล้วมันคือบางคนก็ไม่รอแล้วก็ไปทำโรงเรียนทางเลือกอะไรว่าไปแต่สุดท้ายมันหนีระบบใหญ่ไม่ได้ระบบใหญ่ก็ต้องปฏิรูปต้องปรับตัวอาจารย์เชื่อมไม่เห็นทั้งสองภาพแล้วทำให้ mindset ผมนี่เปลี่ยนด้วยคือผมมีแรงบันดาลใจอยู่ว่ามันอาจจะเราอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแรงบันดาลใจที่เราต้องปรับตัวที่ต้องหาทักษะเราก็ไม่ชอบอาจารย์ก็ไม่ชอบเราสอนแล้วเด็กเหมือนไม่มีชีวิตชีวามันจะจืดอาจารย์เพราะมันเหมือนป่าช้าเนี่ยนะเหมือนกันนะฮะมันมีเรื่องที่น่าสนใจกว่าอาจารย์เยอะถูกต้องวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่สละเวลามาให้เราได้พูดคุยด้วยครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ